ขอโอกาสกับพระคีฬานุปถากลูกตู่ทั้งสองจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายและก็การจัดงานครั้งนี้รวบรวมเอาพระนักเทศจากเจ็ดเชียงมันพ้องกับคำว่าเจ็ดยอดเจ็ดยอดนี้มีเจ็ดอยู่สามอย่างสามรายการรายการที่หนึ่งก็คือเจดีย์เจ็ดยอดรายการที่สองก็คือพระเจ้าเจ็ดร้อยปีพระเจ้าเจ็ดร้อยปีอันนี้อยู่ที่ทางทิศใต้รายการที่สามที่สำคัญที่สุดก็คือสัตตมหาสถานเจ็ดแห่งที่พระเจ้าที่โลกราชพระองค์ทรงจำลองมาจากพุทธคยาอินเดียประเทศอินเดียเอามาไว้ ปฏิสถานหน้าที่วัดเจ็ดยอดของเราพร้อมกับการสร้างวัดเจ็ดยอดสร้างเจดีย์เจ็ดยอดในสมัยนั้นเมื่อพ.ศ. 1998มาถึงประจวบปัจจุบันก็อายุของวัด556 ปี56ปีคำนี้แล้ว500 ปี 500 กว่าปีอันนี้7จะอยู่ที่วัดเจ็ดยอด3รายการวันนี้ทางพระคีฬานุปถากเอามาเพิ่มแถม7ก็จะได้จำต่อไปนะ7เชียง 7เชียงก็มีอยู่7อยู่7อย่างในวัดเจ็ดยอดจำคล้ายๆครับจำได้ว่าเชียงเนาะแต่ลองนับลำดับดูจังหวัดเชียงใหม่หนึ่งแล้วเนาะเชียงรายสองเชียงของเชียงเนี่ยครับเชียงรุ่งเชียงแสนเชียงตุงครบแล้วยังเจ็ดอย่างอยู่ในมาอยู่รวมอยู่ที่วัดเจ็ดยอดตอนนี้นับไปเป็นมงคลแล้วก็ท่านญาติโยมทั้งหลายนี่เป็นความประสงค์เป็นเจตนาของพระคีฬานุปถากจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้ขอความอนุเคราะห์ศรัทธาญาติโยมมาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพกันเทศเทศ13กันซึ่งเป็นประเพณีของชาวพุทธของเรา ปกติเทศ13กันนั้นจะนิยมเทศตอน ออกพรรษาแล้วประมาณเดือนยี่เป็นเนี่ยมันปึ้งนะตามประทีปโดยฝนก็บ่ตกช่วงนั้นนะหนาวออนฮอตเหมือนฮะเดือนยี่นี่คือหนาวประมาณตุ้มผ้าตุ้มอย่างปึ้งว่าเป็นเรื่องเราฟังเทศโอ้เสียงมาทีขึ้นนี่เยอะนะฮะมันวันนี้สองวันนี้จะโยมหมดที่ว่าอาตมาหมดได้ฟังยะการตัวฟังตัวทุกเจ้าพันเนคือกาบเตศสำนวนภาษาเจ็ดเชียงอยู่ในวัดยอดเนี่ยสุดท้ายนี่ก็จากเชียงทองเชียงทองจังหวัดประเทศว่าประเทศลาวเชียงทองอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยได้ยินเสียงยัดภาษามาพร้อมกับญาติโยมก็เคยห้องไปได้กินได้ยินได้ฟังนะพระเจ้าคนเทศสำนวนของเพิ่นแต่ละภาษาแต่ละภาษานะเขาก็ฟังภาษาของเขาเพิ่นก็ฟังภาษาของเพิ่นแต่ว่าแลกเปลี่ยนอย่างใดก็ดีญาติโยมทั้งหลายหัวใจของการเทศมหาชาติก็คือเพื่อ ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของเราในสมัยทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรพระชาติสุดท้ายของการบำเพ็ญโพธิญาณครับเพื่อบำเพ็ญธรรมะบำเพ็ญคุณธรรมบำเพ็ญบารมีเพื่อจะได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นปรารถนาเป็นพระโพธิญาณปรารถนาโพธิญาณ
เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเบาอย่างตาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนั่นเป็นเจตวิธีตาทุกสิ่งทุกอย่างตาลูกตาเมียตาพ่อตาของจนเจ็ดที่บ่มีอย่างอันนี้เป็นปฏิปทาของพระพุทธเจ้าของเพราะฉะนั้นเอามาไหว้มาสาเคารพนับถือสักการะบูชาถึงพระคุณของพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเอามาได้ไหว้พระยิดพระปูนที่พระคนต่างศาสนาเขาว่าหองเราพูดของเรานี่ไหว้พระพิษพระฝนพระตองเศษพิษเศษฝนเนี่ยในวิหารเราก็มีหลายทั้งพระยืนพระนั่งนะฮะถ้าที่จริงเขาไม่ใช่ว่าเขาจะไปไหว้อันนี้เป็นสารูปเหมือนของเปื้อนสารูปเหมือนของเปื้อนเขาไหว้ถึงเสียคุณของพระเจ้าตัวในตัวในบนตัวในเราชื่ออะไรอย่างคือคุณของพระเจ้ามีสามประการประการที่1พระปัญญาคุณประการที่2พระบริสุทธิ์ที่คุณประการที่3พระมหากรุณาคุณ3ประการนี้เอากราบครั้งที่1ที่2ที่3นะตามความหมายของคนทั่วไปก็กราบครั้งที่1กราบพระพุทธกราบครั้งที่2กราบพระธรรมกราบที่3พระสงฆ์แต่ไหว้ของพระเจ้านะไหว้ถึงคุณของเปิ้นนะคุณของเปิ้นมี3ประการดังที่กล่าวนั้นอันที่จริงนะคุณของพระเจ้ามีอเนกอนันต์หาที่จะประมาณมาได้เพิ่นได้กล่าวไว้ในไตรปิฎกว่าจะพรรณนาคุณของพระเจ้านี้เอาแผ่นดินของเขาเป็นกระดาษเอาภูเขาสิเนลุใหญ่มามีในเต่าลำของเราสิเนลุมาเป็นปากกาน้ำมหาสมุทรเป็นน้ำมึกจารณายคุณพระเจ้าปัดซิดปัดเสื่อมปัดเสื่อมเสื่อมนะอันนี้คือคุณของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายบูชาคุณบูชาคุณของตัวในไม่ใช่คุณตัวนอกไหวถึงวันอย่างที่วันคือไหวตัวในทีนี้ตัวแทนถ้าพูดถึงตัวแทนเราไหวคุณคุณนั้นดังที่กล่าวนี้ว่ามี3ประการคุณของพระธรรมก็คือคุณธรรมะอันใดศีลธรรมข้อใดคุณธรรมข้อใดที่เฮาประพฤติไปปฏิบัติไปแล้วนะเฮาได้รับความสุขและความร่มเย็นเป็นสุขธรรมะอันนั้นคือคุ้มครองเฮาอันนี้คือตัวธรรมะเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งเอาธรรมะมาปฏิบัติเป็นตัวปฏิบัติธรรมตัวในสำหรับพระสงฆ์พระสงฆ์อย่างพระสงฆ์นั่งบนอาสนะสงฆ์นี่ก็เป็นพระสงฆ์พระสงฆ์นี่มีอยู่2ประเภท2ประการนะญาติโยมนะพระสงฆ์ในประเทศไทยมี 300,000 รูปนะทีนี้อาจจะลดลงก่อนนะเพราะว่าพระเนนบวชน้อยลงนะมีแต่ใดก็ตามแต่เมื่อประมวลแล้วนะทั้งในอดีตตั้งแต่อดีตถึงตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาพระสงฆ์สาวกของพระเจ้าได้มีกี่ประเภทมันสรุปไปอยู่2ประเภทเอาใหญ่ๆประเภทแรกคือพระอริยสงฆ์ประเภทที่2คือสมมติสงฆ์อริยสงฆ์นี่มีสูตรจำแนกวงนอกลงไปให้ละเอียดลงไปคือโสดาสกิทาคานาคาพระอรหันต์4ประเภทนี้เป็นพระอริยสงฆ์นะเอาไหว้สุปฏิปันโนถึงวันนี้ไหว้ประสงค์ประเภทใดประเภทอริยสงฆ์นะบางคนก็ว่าทุกเจ้าทุกรูปองค์นี้เป็นพระสงฆ์สุปฏิปันโนยังบ่ถูกตามความหมายในสมมติปัจจุบันนี้เป็นสมมติสงฆ์ในสมมติสงฆ์สงฆ์จริงๆก็คือสงฆ์ในสมัยพุทธกาลที่ได้รู้ธรรมหันธรรมตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อันนั้นน่ะคือเป็นสงฆ์ในคุณอันหนึ่งในพระรัตนตรัยเป็นสงฆ์ในพระรัตนตรัยก็คือพระสงฆ์อริยสงฆ์นะเป็นอริยสงฆ์
เอาไว้ถึงวันนี้พุทธธรรมพระสงฆ์ก็คือพระอริยสงฆ์ที่เป็นทางไกลจากสุกิเลสนะเป็นตั้งแต่โสดานะสกิทาคามีอรหันต์นี่เป็นนิวัตโดยย่นย่อนะแล้วพระเจ้าจงว่าแต่ละประเภทนั้นสี่ท่านเนี้ยมีคุณธรรมอย่างนี้อันนี้ต้องไปศึกษาครับเพราะนั้น ทีนี้อันนี้พูดถึงตัวในถ้าพูดถึงตัวแทนของพระเจ้าจริงๆนะถ้าคนอื่นถามว่าพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์น้อยเฮาทั้งหลายที่ไหว้ถึงวันนี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าก่อนอันนี้เป็นพระพุทธปฏิมากรรูปเปรียบพระพุทธปฏิมากรนี่แปลว่ารูปเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ที่ตัวแทนของพระเจ้าจริงๆนั้นเป็นพระเจ้าเองพระองค์ตัดกับพระสงฆ์ทั้งหลายในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นมีบุคคลมีพระรูปหนึ่ง อยากจะเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าอาสาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็อายุนักขึ้นไปติดๆแล้วต่อไปพระสงฆ์สาวกของพระองค์นั่นทั้งภิกษุสามเณรบาโซบาภิกษุสุนีบาโซบาสิกามีกันนักขึ้นแล้วใครจะมาปกครองมาดูแลแทนพระพุทธเจ้าอาสาว่าข้าพระเจ้านี้จะเป็นตัวแทนของพระองค์เนอขอพระองค์ทรงอนุญาตเป็นว่าใหญ่พระเจ้าอย่าเลยนะตถาคตมาตั้งไปเป็นตัวแทนตัวแทนของตถาคตก็คือพระธรรมและพระวินัยพระธรรมกับพระวินัยเฮาเคารพพระธรรมปฏิบัติพระธรรมเคารพพระวินัยคือศีลของเฮาศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รักษาได้มากน้อยเท่าใดเคารพคำสั่งของพระเจ้ามากน้อยเท่าใดอันนั้นคือ เอาเข้าถึงตัวองค์ของพระพุทธเจ้านะเข้าถึงพระพุทธเจ้านั่นคือตัวแทนพระเจ้าจริงๆแล้วคือพระธรรมและพระวินัยธรรมโอจะวินัยโอจะเนี่ยคือพระเจ้าทรงประทานให้แก่พระสงฆ์ทั้งหลายว่าที่จะเป็นตัวแทนของตถาคตต่อไปนั้นร้อยปีพันปีแล้วนะอนาคตข้างหน้านั่นก็คือพระธรรมและพระวินัยตถาคตไม่อนุญาตให้ใครมาเป็นตัวแทนแทนที่จะพระปัญญาขุนธัญญะนะมีอาวุโสหรือพระกัสสปะเถระผู้มีอาวุโสคำเพ่งในเรื่องกรรมฐานหรือพระสารีบุตรเป็นผู้มีปัญญามากเฉียบแหลมสามารถตอบปัญหาได้ทุกอย่างเทียบกับพระเจ้าเนี่ยหรือพระโมคคัลลานะมีฤทธิ์สามารถแสดงฤทธิ์ได้ต่อกับนะบุคคลภายนอกที่จะมาแข่งฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แข่งกับพระสงฆ์ทั้งหลายอย่าพระพุทธเจ้าก็ได้ไปคิดถึงเรื่องนี้เพราะบุคคลนั้นมันเป็นอนิจจตาที่ทำตกอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตามันเนี่ยแท้แน่นอนมาถึงร้อยปีแม้ถึงร้อยปีก็มาถึงร้อยปีร้อยกว่าปีมาถึงละก็ล่วงลับดับสังขารไปแล้วต่อไปจะมาเป็นตัวแทนท่านเพราะฉะนั้นพระธรรมวินัยนี้เป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าเอากราบไปไหว้ตัวในพระเจ้าคือพระปัญญาคุณบริสุทธิ์คุณพระมหากรุณาธิคุณกราบตัวแทนของพระเจ้าก็คือพระธรรมวินัยส่วนรับรูปเหมือนรูปพระพุทธพระอิฐพระปูนพระทองแดงพระแก้วพระยังก็ตามนั่นเป็นสารูปเหมือนเขาก็เขารบรูปเหมือนพระเจ้าเหมือนกับเคารพหกพ่อหกแม่หกครูบาอาจารย์หกบรรพบุรุษของเราท่านใดก็ฉันนั้นไปนั่นญาติโยมทั้งหลายมาวันนี้ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในสมัยพระองค์ทรงสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนะโดยตั้งแต่ต้น
จนถึงวันอวสานของการเสด็จลงการตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้ายนครกลับญาติโยมก็สะสมบุญกุศลไว้ทั้งเล็กทั้งน้อยสะสมไปอันนี้การสะสมขึ้นเสื่อมบุญนั้นนำสุขมาให้สุขโภคยสอุตโยการสะสมขึ้นเสื่อมบุญเป็นสุขเป็นเหตุให้เกิดความสุขแล้วเรามาร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็เป็นเหตุให้เกิดความสมัครสมาสามัคคีนะทำให้ชาวพุทธของเราบัดแตกบัดแยกกันเข้าไปนะเป็นชาวพุทธเหมือนเดิมไปจะมาว่าอะไรไปจะมายุมาแย่ไปไหว้หลังนะก็เขาก็ยังมั่นคงอยู่ในศรัทธาศรัทธาอาจจะเป็นจุดประเภทอาจจะละศรัทธาศรัทธาอย่างมั่นคงบ่หวั่นไหวนะเพราะฉะนั้นในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่คณะของพระคีรานุปัฏฐากทุกโลกแล้วก็โรงพยาบาลประสาทก็ดีนะหน่วยงานของสาธารณสุขของจังหวัดเราก็ดีขอบคุณญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะรับเป็นเจ้าภาพมาสมทบเป็นเจ้าภาพก็ดีกันใดกันหนึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายก็ขอนะพัชยาอ๋อสาขาพัทยาของมชลด้วยฮะอันนี้โลกร่วมกันจัดกันทำเนาะนี่เป็นไปปัจจัยสุขวัตสุสตางดังที่ท่านพระครูประธานของพระคีรานุปัฏฐากได้กล่าวในงานพิธีนี้ว่าเอาเป็นกองทุนเข้ากับพระคีรานุพระคีรานะเปิ้นคำนิยามคำของพระคีรานุปัฏฐากเนี่ยพูดสั้นๆว่าที่พระคีราดำเนินการนะไปตรวจท่านตรวจเยี่ยมท่านเยี่ยมนี่ก็อาศัยทุนกองทุนอันนี้แล้วก็ยังเป็นทุนให้กับพระนิสิตเรียนมัธยมตัวเพื่อมีกำลังใจในการศึกษาเราเรียนจบได้นำความรู้นั้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นโดยบุญด้วยอานิสงส์อันใดที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันให้เป็นบำเรือนให้เป็นไปขอจงเป็นพระปัจจัยจนบรรดาลที่บ้านผู้ปองท่านทั้งหลายที่อยู่นี้ที่ก็ดีที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ก็มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ขอจงทั้งหลายจงประสบความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณคุณสารธรรมสารสมบัติมีความมากปราณาสิ่งใดเป็นเวลาผู้ที่ชอบพระพุทธเจ้าขอความปรารถนาของท่านหลายจงพันสำเร็จธรรมนรสจงทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายมีสุขภาพพลังในสมบูรณ์แข็งแรงต่อสู้กับโรคไข้เจ็บโดยเฉพาะโรคโควิดถ้าเข้าไปในชุมชนใดพอมันแน่นอนก็ขอให้ใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันดีที่สุดดีที่สุดเป็นการมีสติธรรมพุทธเจ้าว่ามีสติธรรมนั้นดีกว่าป้องกันและดีกว่าแก้ขอฝากจะเดินทางไปในโอกาสนี้เจริญพรสาธุอานิมนต์ทุกรูปน้อมตัวไปข้างหน้าหน้าเด้อได้บรรทาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนาะ